สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน Channel ส่วนนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกม Ixdra Chronicle กันอีกครั้งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเล่นถึงไหนแล้วนะครับบอกเลยตอนนี้นะครับผมค่อนข้างติดงอมแงมนะสังเกตจากเลเวล ID ได้นะครับตอนนี้ก็ปาไปเลเวล53แล้วนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลุยกิจกรรมใหม่ครับโดยกิจกรรมใหม่ที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการซุ่มหรือว่าซัมมอนนั่นเองก็ให้พูดตรงๆนะเอาจริงผมไม่คิดว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีกิจกรรมเยอะขนาดนี้นะเพื่อนๆแต่ตรงนี้ก็เข้าใจได้เพราะมันเป็นเกมของไทยนะครับแล้วช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการวันปีใหม่ของไทยด้วยนะครับกิจกรรมจะเยอะพิเศษมันก็ไม่น่าแปลกอะไรนะโดยกิจกรรมที่มาใหม่ล่าสุดนะครับของวันนี้เลยเนี่ยก็คือนี่ครับการอัญเชิญแห่งดวงดาวครับหรือพูดง่ายๆมันคือตู้กาชาตู้พิเศษเพื่อนๆก็กิจกรรมนี้เนี่ยมันจะอยู่เพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่13เดือน4เวลาเที่ยงไปจนถึงวันที่26เดือน4เวลา 11:59 นะครับสำหรับอัตราการได้รับของรางวัลในตู้นี้นะครับตัวละครวาคิลี่โอกาส 1% ส่วนของรางวัลอื่นๆก็จะอยู่ที่ 99% ครับสำหรับของรางวัลอื่นๆก็ตามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เลยนะบอกเลยว่าของรางวัลอื่นๆในตู้เนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นผลึกอิกดรานะครับทีเดียว60อันหรือคิงสลามที่ไว้ใช้อัพเลเวลคู่หูระดับสูงสุดระดับ SSR นะครับให้ถึง2ตัวเลยนะแล้วยังมีรองเท้าสเตมินานะครับอีก200เพราะฉะนั้นของในตู้ผมคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับส่วนค่าใช้จ่ายของตู้นี้นะครับมันก็จะไม่เหมือนปกติเพื่อนๆโดยการสุ่มครั้งแรกเราจะใช้เพียงแค่49อีเทอร์แล้วมันก็จะไล่ระดับไปเพื่อนๆเป็น99 199 299 399ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้าย 1,499 เมตรครับโดยตู้นี้ถ้าใครที่ล้างตู้เนี่ยจะต้องใช้เพชรรวมทั้งหมด 6,639 เมตรนะถึงจะได้ดาโกนิก้าตัวนี้นะครับและถ้าถามว่าตู้นี้เนี่ยมันคุ้มแก่การเสียเพชรหรือเปล่านะครับถ้าใครที่อยากจะได้ดาโกนิก้าอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเพราะถ้าเพื่อนๆไปเปิดตู้เลทอัพปกตินะครับตู้นี้เนี่ยการที่จะเปิดถึงการันตีมันจะใช้เพชรถึง 9,600 เมตรเลยนะครับแต่ว่าไอ้ตู้อันนี้เนี่ยมันใช้เพียงแค่ 6,639 เมตรเท่านั้นนะเรียกได้ว่าประหยัดไปประมาณ 3,000 เพชรนะครับที่สำคัญเราไม่ต้องลุ้นหลุดเลทด้วยเพราะถ้าเราไปสุ่มตู้เลทอัพแล้วเพื่อนๆหลุดเลทต้องเปิด2รอบการันตีเนี่ยนั่นหมายความว่าอาจจะต้องใช้เพชรเกือบ 20,000 เลยนะครับจึงจะสามารถได้รับนะแต่ตู้นี้เนี่ยใช้เพียงแค่ 6,639 เท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่เล่นนะครับแล้วคิดว่าตัวละครตัวนี้ไม่รีบใช้ส่วนตัวผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องรีบเปิดก็ได้นะสาเหตุก็เพราะดาโกนิก้านะครับเพื่อนๆสามารถฟาร์มจากในเกมได้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ฟาร์มอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆลองมาสังเกตดูตอนนี้เนี่ยผมมี40เศษแล้วนะโดยน้องดาโกนิก้านะครับมันจะมีเศษให้ฟาร์มอยู่ที่แผนที่ยากแมป 3-3 นะครับอ๋อใช่แล้วก็สำหรับคนที่อยากจะอัพดาวเพิ่มนะครับอยากจะเปิดซ้ำหลายๆตัวเนี่ยตรงนี้ก็สามารถทำได้นะถ้าเพื่อนๆเปิดรางวัลใหญ่ดาโกนิก้าตรงกลางนี้ออกแล้วนะครับเราจะสามารถรีเซ็ตตู้ได้ทันทีไม่จำเป็นต้องเปิดล้างตู้เอาของอื่นๆที่เหลือนะและสำหรับดาโกนิก้าตัวนี้นะครับถ้าถามว่าเก่งไหมผมตอบเลยว่าดาโกนิก้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งเพื่อนๆแต่มันจะเก่งก็ต่อเมื่อเราจัดถูกทีมนะครับเพราะว่าเซตสกิลของดาโกนิก้าตัวนี้มันเป็นเซตสกิลที่ค่อนข้างเล่นเฉพาะทางนะครับอ่ะก็เราลองมาดูสกิลนะครับสกิลแรก Wave of Anger ที่ขั้นสูงสุดจะเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวเวทมนต์แล้วก็มีเอฟเฟกต์เพิ่มความเสียหายที่ได้รับนะครับอยู่ที่ 45% นานถึง2เทิร์นนะโดยข้อดีของดาโกนิก้านะครับก็คือเอฟเฟกต์เพิ่มความเสียหายเนี่ยมันมีตั้งแต่การ์ดขั้นที่1เลยนะไม่จำเป็นต้องรอขั้น2นะครับส่วนขั้นที่2ครับ Heavy Rain จะใช้กับศัตรูแนวนอนทั้งหมดแบบเลือกแถวได้นะครับโดยจะสร้างความเสียหายเวทมนต์ทั้งแถวแล้วก็มีเอฟเฟกต์ภูมิตกโดยเอฟเฟกต์ภูมิตกนี้จะเพิ่มความเสียหายจากสถานะผิดปกติถึง 300% นาน2เทิร์นเลยครับโดย 300% ตรงนี้เนี่ยคิดแบบง่ายๆก็คือเดเมจจากสถานะผิดปกติ3เท่านะเพื่อนๆแล้วก็สุดท้ายครับถ้าไม่ตาย Ocean Blessing นะครับจะเป็นบัฟที่ใช้กับพันธมิตรทั้งหมดโดยจะทำการเพิ่มพลังโจมตีของพันธมิตร 15% 2เทิร์นแล้วก็จะเปลี่ยนทำให้การโจมตีทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นเวทมนต์นะครับนาน2เทิร์นแล้วก็สุดท้ายเพิ่มเกจหมายตายให้กับทุกคน1หน่วยนะครับส่วนพาสซีฟเมื่อใช้สกิลทั่วไปจะมีโอกาส 35% ที่จะขโมยอีเทอร์ของศัตรูมา1หน่วยนะส่วนตัวละครคีย์หลักนะครับที่จะเอาไปใช้เล่นกับดาโกนิก้าเนี่ยจะเป็นตัวละคร2ดาวอย่างโนลาครับ
ด้วยท่าไม้ตาย Frozen Deterrent นะครับโดราจะทำให้ศัตรูที่ติดน้ำแข็งกัดเปลี่ยนเป็นติดสถานะแช่แข็งแทนโดยสถานะแช่แข็งนี้ศัตรูจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับแต่จะได้รับความเสียหายจากสถานะผิดปกติเสียเลือดติดพิษเผาไหม้และน้ำแข็งกัดเพิ่มขึ้นเป็น 200% นาน2เทอร์นะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าเอาโนระมาคอมโบกับดาโกนิก้าเนี่ยดาเมจที่ออกมาจากสถานะผิดปกตินะครับมันจะมหาศาลแบบโคตรๆนะอ๋อใช่แล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงนะครับสำหรับคนที่เปิดดาโกนิก้าตอนนี้เพื่อนๆสามารถรับไอเทมกิจกรรมได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าดาโกนิก้าเนี่ยมันช่วยบูสต์โบนัสถึง 30% เลยนะสำหรับตรงนี้นะครับหลังจากที่อธิบายมาถึงตรงนี้นะแน่นอนว่าผมก็จะมาสุ่มกาชาเหมือนกันเพื่อนๆเพราะผมเนี่ยต้องการดาโกนิก้าสัก1ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมเนี่ยจะดวงดีหรือเปล่านะครับหรือจะต้องล้างตู้เหมือนกับเพื่อนๆหลายๆคนที่ล้างกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาลุยเลยแล้วกัน3 2 1ไปครับได้เปล่าเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้ตกใจนะนึกว่าได้แล้วอะไม่ใช่นะครับเมื่อกี้แสงสว่างมันตรงกลางไปครับครั้งที่2โอ้โหเอาจริงคือถ้ามันออกก่อนการันตีเนี่ยยังไงก็คือคุ้มนะมาโอ้โหอันนี้ตั๋วเกลือครับตั๋วเกลือ199ครับไปได้ไหมมาเฮ้อเฮ้ยสเตมิน่า200แต่จริงไม่ต้องตกใจนะผมว่าน่าจะได้ทุกอย่างอยู่แล้วล่ะตรงนี้นะครับว่า299โอเค EXP 25,000ครับไปเลย399โอ้โหตัวเลขเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับได้ไหมได้ไหมเรียบร้อยตัวข้ามอีก30ใบไปครับก็เดี๋ยวถ้าได้นาโกนิก้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมไปลองปั้นก่อนนะถ้ามันเวิร์กแล้วคอมโบเจ๋งยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอธิบายเพื่อนๆอีกทีนึงนะครับไปเลยครับโอ้โหล้างตู้แน่นอนมาถึงตรงนี้ไม่หวังแล้วล่ะจริงๆโอเคเอเลสครับมา799 1ใน4มันก็ไม่4หรอกเพราะโอกาสได้ตัวละครเนี่ยมัน 1% นะโอเคสลามคิงครับ999ฮึบโอ้โหเดี๋ยวนี่มันอะไรเนี่ยแสงมันอยู่ที่นี่ที่เดียวโอเคเรียบร้อยสุดท้ายต้องบอกว่าลองสุดท้ายดิไปครับได้ไหม50/50ได้ไหมโอเคเรียบร้อยครับเกมดีๆนะครับเกมดีๆไปครับส่งท้ายมาแล้วดาโกนิก้านะครับโอเคเดี๋ยวจะได้ไปลองทดสอบใช้น้องนะโอ้โหน่ารักมากเรียบร้อยครับไม่รู้ว่าชุดสงการน้องจะมาหรือเปล่านะครับตรงนี้นะอ๋อนี่มันมีให้รีเซ็ตด้วยเพื่อนๆสามารถเปิดได้4ครั้งนะครับอ่ะของรางวัลเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับไลน์อัพอ๋อใช่แล้วก็อย่างนึงสำหรับคนที่มีเพชรไม่เยอะนะครับผมแนะนำว่ายังไม่ต้องรีบตัดสินใจก็ได้นะเพราะระยะเวลาของตู้เนี่ยมันอยู่ยาว2สัปดาห์นะครับอยู่จนถึงวันที่26เดือน4เลยซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีตู้กาชาหมดเวลานะครับเปลี่ยนตู้ใหม่ถึง2ตู้นะตู้แรกเนี่ยก็จะเป็นตู้อัญเชิญทั่วไปครับจะหมดในวันที่14นะครับหรือว่าวันพรุ่งนี้เวลา 11:59 นะครับกับอีกตู้นึงก็จะเป็นตู้อัญเชิญเลทอัพของน้องเมลวิสนะครับจะหมดในวันที่18เดือน4เวลา 11:59 นะดังนั้นถ้าไม่รีบมีเพชรไม่เยอะเป็นสายฟรีเนี่ยผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆรอดู2ตู้นี้อัปเดตก่อนก็ได้แล้วค่อยตัดสินใจอีกทีนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแฮปปี้สงกรานต์เดย์ก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสุ่มกาชานะใครที่ตัดสินใจเปิดล้างตู้เหมือนผมนะครับยังไงก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยหรือถ้าใครที่ไม่ล้างตู้เนี่ยก็เขียนเข้ามาขิงกันก็ได้นะว่าเพื่อนๆออกตั้งแต่ครั้งที่เท่าไหร่นะครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ